อุงอิงตอบเรื่องใช้เส้นเข้าเรียนที่จุฬาทําเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยเลยค่ะสาหรับอุงอิงแพทองทานลูกสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทีลาสุดอุงอิงก็ได้เข้าร่มรงตําแหน่งประธานที่ปรึกษาทางด้านการมีส่วนร่วมในนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยซึ่งหลายคนเองก็ให้ความสนใจกับการลงเล่นการเมืองในครั้งนี้ของอุงอิงเป็นอย่างมากและแน่นอนค่ะว่าเมื่อกระมีกระแสด,ด่งดังหลายคนสนใจและชื่นชมก็ต้องมีกระแสด,ดราม่าตามมาเสมอเมอื่ออุงอิงนั้นได้เจอชาวเน็ตเข้ามาถาม,ถามถึงเรื่องในอดีตก็คือการเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มา มหาวิทยาลัยที่เคยมีข่าวว่าใช้เส้นในการเข้าเรียนโดยชาวเน็ตได้ถามอุงอิงว่าคุณอิงเข้าเส้นจุฬาเนี่ยจริงเหรอคะงานนี้อุงอิงก็ไม่รอช้าคะ่ะเข้ามาตอบรายยาวชาวเน็ตทันทีว่าที่จุฬานั้นสามารถใช้เส้นสายได้ด้วยหรอที่ตัวเองเข้าไปเรียนได้นั้นเพราะว่าความสามารถล้นลวนต้องอ่านหนังสืออย,ย่างหนักเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่เขาทําการพร้อมทั้งขอบคุณถุกกาลังใจและยังย้ำอีกด้วยว่าเรื่องนี้มันเก่ามากไปแล้วและที่สําคัญก็มีการสืบสวนเรียบร้อยแล้วด้วยยังจะมีการขุดขึ้นมาอีกโดยอุงอิงก็ได้ระบุุว่าจาจ เส้นเข้าได้ด้วยหรอคะบางคําถามต้องใช้วิจาร,รยญาณด้วยนะคะสอบเข้าไปเองคะ่ะอ่านหนังสือเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลังมันเด็กที่เตรียมเี็นในสวัยนั้นทุกคนนั่นแหละขอบคุณที่กําลังใจด้วยนะคะเฮสเตอร์กอนะเฮสบายมากๆเรื่องนี้เก่าไปมากเขาสืบสวนจบกันตั้งแต่ก่อนจะเข้าเรียนแล้วค่ะ่ปีหรือ,อยังนะก็ยังต้องขุดแหลนะเนาะเดี๋ยวไม่มีสีสันไปทําอาหารให้ลูกดีกว่าวันเสาร์แล้วสําหรับประวัติการศึกษาอุ้งอิงนั้นสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวน เอีวิทยาลัยได้ศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปี2551และศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษสาขา MSc International Hotel Management ที่ Surrey University ไม่ธรรมดาเลยเลยค่ะปัจจุบันถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัท SCS e p o r a t i o n และกรรมการมูลนิธิไทยสังคมอีกท้งยังมีธุรกิจอีกมากมาย ทั้งสวยทั้งรวยแถมยังเก่งมากๆอีกด้วยลบข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เข้าเรียนไปได้เลยค่ะวันนี้แหละของจริง